สวัสดีครับ24มิถุนายน2024 04:42 นะครับลงมาทำคลิปนี้ฟุตบอลยูโร2024นะครับจำวันที่24นะครับเมื่อคืนนี้มีคิกออฟกลุ่ม A อยู่2คู่นะครับก็เจ้าภาพนะครับพบกับสวิตเซอร์แลนด์เสมอกันไป1-1นะครับกอดคอกันเข้ารอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเยอรมันมีอยู่7แต้มนะครับจาก3นัดชนะ2เสมอ1นะครับเข้าเป็นที่1ตามมาด้วยสวิตเซอร์แลนด์นะครับแข่ง3ชนะ1เสมอ2มีอยู่5แต้มนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับฮังการีเอาชนะสกอตแลนด์ไปได้1-0ก็กอดคอกันตกรอบกันไปเรียบร้อยก็ถือว่าจบเส้นทางยูโรอย่างสมบูรณ์แบบของทั้งสองทีมก็ไม่ใช่ติดทีมเต็งอะไรนะครับทั้งสองทีมก็คาดว่าเยอรมันนี่จะเข้าแต่แอดเดาว่าน่าจะเป็นสกอตแลนด์หรือว่าฮังการีตามเยอรมันเข้าไปแต่ไม่ใช่ครับสวิตเซอร์แลนด์เข้าไปนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามที่กูรูหลายๆช่องเขาว่าไว้สำหรับคืนนี้นะครับคืนนี้ก็จะมีอยู่2คู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างแอลเบเนียแล้วก็สเปนแล้วก็โครเอเชียกับอิตาลีนะครับแอลเบเนียกับสเปนเนี่ยอยู่กลุ่ม B นะครับก็สเปนเนี่ยน่าจะลอยลำแล้วนะฮะลอยลำแล้ว6แต้มรวดส่วนแอลเบเนียเนี่ยต้องชนะนะครับถึงจะมีลุ้นไปที่คู่ที่จะคิวออฟกันวันพรุ่งนี้นะครับอิตาลีกับโครเอเชียนะครับเป็นเช่นนั้นส่วนเป็น2:00 นะครับคืนนี้2:00ระหว่างแอลเบเนียแล้วก็สเปนแล้วก็โครเอเชียกับอิตาลีนะครับ2:00เตะพร้อมกันเลยแล้วก็ไป5:00ส่วนคู่5:00เนี่ยก็จะเป็นฝรั่งเศสกับโปแลนด์แล้วก็เนเธอร์แลนด์กับออสเตรียนะครับก็เดี๋ยวว่ากันคืนนี้ก่อนนะครับ2:00นะครับไปทำงานมาตื่นขึ้นมา2:00มี2คู่แอลเบเนียสเปนแล้วก็โครเอเชียอิตาลีเป็นกลุ่ม B นะครับใครจะได้เข้ารอบ 100% ก็เย็นนี้รู้เรื่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ